แต่ต้องพูดถึงก่อนเลยน้องเต้าหยองนะครับเต้าหยองเป็นไงฮะไปเจอน้องเต้าหยองได้ยังไงครับพี่เราไม่เจอก็เห็นเขาออกเต้นอยู่ออริการทีวีเราก็ติดต่อคุณพ่อเขาบอกว่ามาเล่นมารับบทในหนังเรื่องนี้หน่อยครับก็มาแต่คือน้องเนี่ยเป็นแดนเซอร์มาก่อนน้องดังมากๆนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อยดีกว่าอ่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับผมเต้าหยองระเบียบวัฒนศิลป์ครับนี่อย่างที่บอกว่าเต้าหยองนี่เป็นแดนเซอร์แต่คนถ่ายคลิปเราลง TikTok กลายเป็นดังไปเลยใช่เหตุการณ์ที่ถูกอยู่ดีดังมันเริ่มจากอะไรลูกเริ่มจากการที่ผมเข้ามาในเป็นแดนเซอร์นี่แหละครับแต่ทีนี้ผมก็ออกเต้นแต่ก่อนผมดูหน้ากองเลยใช่ไหมหน้ากองแบบข้างหลังสุดเลยแล้วทีนี้พี่ชายผมใช่ไหมครับก็ออกไปร้องเพลงขาดบล็อกข้างหน้าผมก็เลยลงไปแทนแล้วพอลงไปได้สัก 2-3 วันก็เริ่มมีคนแบบเฮ้ยแบบถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าที่วันนั้นหนูเต้นๆยังไงลูกเดี๋ยวแป๊บมิวสิกหน่อยมิวสิกหน่อยพี่ขอหนูเต้นด้วยเดี๋ยวทีละคนทีละคนนอนออกมาก่อนนอนมาอยู่กับฉันก่อนพร้อมกันเลยนะพร้อมเลยนะพร้อมกันด้วยครับพร้อมมั้ยเต้นเป็นล่ะผมลืมแล้วพร้อมนะครับ3คนมิวสิกมาครับเพื่อนตีใช่ไหมครับเราต้องเล่นดังๆเลยครับดนตรีครับเล่นเอวเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลูกเอวนะฮะคุณมดดำสามารถเลือกได้เลยนะฮะสามารถว่าจะให้คะแนนคนไหนครับคุณมดดำครับอันนี้คือท่าอะไรอันนี้คือท่าอะไรท่านี่ท่าเดียวเปลี่ยนชีวิตเลยเหรอใช่ครับว่าแล้วในคนนี้เปล่าแต่ถ้าเต้นถ้าเต้นที่แบบคนแชร์กันใน TikTok จะเป็นไงลูกเด้งๆเด้าๆเนี่ยแหละครับไหนอ่ะมาเพลงมันไม่มันไงเพลงไม่มันดนตรีดังๆหน่อยครับดนตรีเอามันมันก็ได้แบบเต็มที่เลยเดี๋ยวเป็นจังหวะแล้วนะถ่ายให้โดนคนเดียวเพลงเดียวเอาใหม่เอ้าเฮ้ยแล้วก่อนเอาใหม่ด้วยนี่ส่วนตัวนะครับพี่มาถ่ายคลิปเหรอคุณมาดามจะถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอาเพลงล่ะเอาเพลงไม่มีคนเดียวพอแล้วไม่ถ่ายแล้วมีแล้วไม่ผมเคยเจอน้องในรายการนึงเต้าหยงเนี่ยเต้นดีมากๆไม่มดนะฮะก็เต้นเนี่ยแหละให้ดูปรากฏว่าเต้าหยองเองเนี่ยจริงๆเป็นคนอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์แต่หนูไปเต้นที่ขอนแก่นเฮ้ยเอากูไปยืนข้างหลังมึงเหรอนะจริงๆทำอาชีพอะไรเป็นแดนเซอร์ในวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยครับหรือไงปกติผมไม่ชอบเลยครับไม่ชอบแล้วทีนี้พี่ชายอ่ะดึงเข้ามาในวงการหมอลำครับผมครับหมอลำใช่ผมก็แบบอยู่แถวนั้นแหละครับก็แบบไม่ชอบบ้างแบบวงไอ้นั่นไงระเบียบวัฒนศิลป์ใช่ไหมระเบียบวัฒนศิลป์คือเมื่อก่อนหนูได้ค่าพวงมาลัยวันละเท่าไหร่ลูกบางวันก็ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยอย่างได้ก็ปรากฏว่าไอ้คลิปเต้นต้อง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 เนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเคยได้พวงมาลัยสูงสุดวันละเท่าไหร่ก็สูงสุดก็เกือบแสนกันครับเกือบแสนจับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยเพราะเป็นหางแดนเซอร์อยู่ข้างหลังถูกไหมครับจากท่านี้ท่าเดียวเปลี่ยนชีวิตเลยใช่คนมาคล้องพวงมาลัยแล้วนักร้องได้มั้ยนักร้องได้พวงมาลัยมั้ยหรือเราได้อยู่คนเดียวไม่ครับก็ได้ครับไม่แต่น้องน่ารักต้องชมน้องเพราะว่าน้องเนี่ยได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเอาเงินไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ซื้อบ้านให้ด้วยใช่มั้ยครับอืมปรากฏซื้อบ้านให้พ่อให้แม่ได้ยังลูกก็ยังไม่ซื้อครับก็แค่เพิ่มเติมก็ซ่อมให้พ่อแม่ซ่อมซ่อมอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้16 17ธันวาคมครับ16เองอุ๊ยยังน้อยเลย16 17เองตอนนี้ถือว่ามาเล่นซีรีส์เต็มตัวแล้วหนังเรื่องซีรีส์ก่อนหนังอ๋อซีรีส์ก่อนเรื่องแรกเรื่องซีรีส์ก่อนแล้วมาเล่นหนังใช่ครับผมเป็นยังไงชีวิตเปลี่ยนไปไงบ้างลูกก็เริ่มทุกอย่างใหม่เลยครับการสัมผัสอะไรนี่แบบทุกอย่างครับใหม่เกี่ยมหมดเลยถือว่าใหม่หมดเลยครับนะคุณอยู่ที่ไปเห็นเขาดังๆจากออนไลน์คุณชวนเขามาคุณทักเขาไปทางไหนก็หาเบอร์เขาหาเบอร์คุณพ่อเขาคุณพ่อเป็นเจ้าของวงไอ้นี่ระเบียบวัฒนศิลป์อ๋อเหรอใช่คุณพ่อเขาใช่ไหมครับแล้วก็ติดต่อคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาก็ให้มาเล่นครับก็เลยมาเล่นได้เรื่องนี้ใช่ไหมก็หอจะแตกมาเล่นเลยครับผม